อนนี้เราลงรถรางสาย2นะที่ป้ายใครชาอาวิสเขาอ่านนี้นะแต่ดูหน้าตาไม่เหมือนทางจะไปขึ้นเรือเลยเดี๋ยวต้องหาทางไปขึ้นเรือข้ามฟากเพื่อที่จะไปประสาทเทนิสก่อนเจอแล้วทางไปขึ้นเรือก็คือเพียงแค่เดินตรงมาเท่านั้นเองก็จะเจอป้ายนี้เดินต่อไปเลยแต่ขากลับเนี่ยเราก็กลับมาขึ้นที่เดิมนะเพราะว่าตรงนี้มันสุดสายยังไงมันก็ต้องเทิร์นกลับไปก็คือสาย2ชอบบ้านที่อยู่นอกเมืองแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่นอกเมืองจนถึงขั้นแบบอยู่ในสวนในดงในป่าไม่ใช่นะข้างในเมืองโหตึกเยอะวุ่นวายซอยเล็กๆแบบนี้ยังจะมีบัสผ่านคือที่ชอบเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละก็เพราะว่ามันเป็นนอกเมืองแต่ว่าการเดินทางสะดวกไงมีรถรางรถบัสผ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชอบแต่ถ้าเกิดว่านอกเมืองแล้วไม่มีรถบัสแล้วมีรถรางผ่านนี้ก็ไม่ชอบนะแล้วก็เป็นบ้านแบบอย่างเงี้ยดูสิน่ารักเนอะข้างบนเป็นเสาอากาศหรือเปล่าบ้านจริงด้วยอ่ะบ้านอะไรวะทำไมสวยจังตอนนี้เรามาถึงท่าเรือที่จะข้ามไปปราสาทพิวนิสแล้วนะสามารถใช้ตัวนี้ Family Day Ticket เพื่อที่จะข้ามเรือได้คือ Day Ticket ทุกอย่างใช้ได้หมดข้ามเรือได้ปราสาทอยู่ทางนู้นนะทางขวาเนี่ยเห็นแวบๆฝั่งตรงข้ามอ่ะต้นไม้บังอยู่เขาเอารถขึ้นเรือได้ด้วยนะเห็นไหมว่าใช้ได้ใช้ตั๋วเดย์ขึ้นเรือข้ามฟากได้ทุกท่าเลยยกเว้นท่าที่เราเคยบอกเมื่อวันก่อนๆซึ่งอยู่นอกเขตเด็กตอนนี้เราก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วนะให้ดูแผนที่อีกทีนึงจุดแดงตรงนี้คือป้ายรถรางสาย2ที่เราลงนะมันเป็นสุดสายละแล้วเราก็เดินมาอีกประมาณสัก8นาทีก็คือท่าข้ามเรือตรงนี้ใช้ตั๋วที่เราบอกเมื่อกี้นะตั๋วเดย์ข้ามเรือได้ฟรีตอนนี้เราอยู่ฝั่งนี้ละแล้วก็ปราสาทอยู่ตรงนี้เองตรงสวนเขียวๆเนี่ยเรามีจุดสีแดงๆนี่คือปราสาทพิวนิสฉะนั้นก็คือสรุปว่าเดินมาตรงนี้ข้ามเรือเสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้จากจุดที่เรายืนนะท่าเรืออยู่ตรงนี้ทางซ้ายนะแล้วก็ปราสาทเราเดินไปทางขวาทางนู้นไปเลยที่เห็นแม่น้ำไหลไปสุดลูกหูลูกตานี่นะก็คือแม่น้ำเอลเบอร์ซึ่งเราได้เจอกับเขามาตั้งแต่ฮาลินสโกแล้วแล้วก็เจอมาทุกวันเลยแล้วเราก็จะเจอต่อไปอีกหลายวันแม่น้ำเอลเบอร์นี้ไหลไปจนถึงเมืองฮัมบูร์กไปไกลนู่นเลยเป็นแม่น้ำที่ไหลยาวมากเป็นอันดับต้นๆของยุโรปโคโนไกทิปเมื่อรองเท้าคู่เก่งของเราเปื้อนเราจะต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือไม่ใช่มันต้องอย่างนี้ด้วย Oh my goodness เป็นวิธีเช็ดรองเท้าแบบประหยัดแล้วถ้าตัวเราเปื้อนล่ะตัวเราเปื้อนก็ลองทำให้ดูหน่อยขอมือด้วยไม่ใช่ขอมือทำที่คอมันไม่เคลื่อนง่ายเลยกว่ามีเปื้อนทรายอยู่ตรงด้านหน้านี้ after เตอร์โอ้โห
อู้หูก็ไม่ใกล้ทริปของเราวันนี้มันเหมือนเวลาหมาขี้แล้วว่าหมามันทำไงอ่ะเอาก้นไถอะไรไหนถ่ายให้ดูดิคุณอะไรคุยกับกล้องกันเอาก้นไถดูดิเร็ววันนี้เขาคงเป็นขีดบอกระดับน้ำนะวันเดือนปีที่น้ำเคยท่วมแบบว่าสูงถึงแค่ไหนแค่ไหนเนี่ย160กว่าปีที่แล้วเคยสูงถึงตรงนั้นเลยโอ้โอ้เดี๋ยว1845ปีที่แล้วก็เคยสูงถึงตรงนั้นเหมือนกันขนาดสร้างสูงจากแม่น้ำขนาดนี้แล้วก็ยังท่วมถึงเลยเทียบกับตัวเดี๋ยวขออธิบายผังของปราสาทพิวนิสนิดนึงนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างสับสนตรงนี้คือท่าเรือที่เราเดินกันมาเราเดินมาอย่างนี้เบิร์บตรงนี้เหมือนจะเป็นทางเข้าปราสาทแต่จริงๆแล้วเป็นร้านขายของแต่งบ้านตรงท่าน้ำเราก็เดินอ้อมมาตรงนี้เจอช่องให้เข้าใช่ไหมก็เข้ามาเบิร์บก็ลอดช่องนี้ก็ได้ตั๋วอยู่นี่เข้ามาแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็ WC หลบมาอยู่ข้างหลังอีกก็คือตรงนู้นเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปแลกตั๋วกันก่อนWhere can I enter the castle? Look, we are here just now. Here we are. You go straight on. Yes, here we are. You go straight on this direction.Through this gate, then you're on the so-called pleasure yard number one. This is the entrance to the Palace Museum, two, the entrance to the Waterside Palais, and three, the entrance to the Hillside Palais. And also with your ticket, you can visit the plant house number 15, the palm house. Yes, here, number one, entrance Palace Museum, two, Waterside Palais, three, Hillside Palais, and 15, the plant house. This direction. Thank you. Thank you, Chen. You're welcome.อันนี้เหมือนแผนที่ที่เราอธิบายเมื่อกี้นี้นะท่าเรือเนี่ยไกลๆปุ๊บขายตั๋วอยู่นี่แล้วก็ทางเข้าปราสาทตรงนี้อันนี้คือขายตั๋วอันนี้คือทางเข้าแล้วก็คือต้องเข้าข้างในก่อนปุ๊บเบอร์1 Castle Museum เบอร์2 Waterside Palace เบอร์3 Hillside Palace แล้วก็ Orange Gallery คืออะไรไม่รู้อันนี้เขาบอกว่า Power Plantแล้วถามว่าเบอร์อื่นไม่มีตั๋วเข้าได้ไหมก็รอบนอกไงเนี่ยรอบนอกเนี่ยรอบนอกถ้ามีตั๋วก็ถึงจะผ่านเข้าไปตรงนี้คือส้มๆอ่ะตรงสีส้มทั้งหมดอ่ะมีตั๋วถึงจะเข้าได้เราก็ใช้ชาร์ลอตเซอร์แลนด์คัทไปแลกตั๋วเข้าปราสาทมาได้เช่นเดียวกันเสียตรงที่หน้าตามันเหมือนตั๋วของมอริสเบิร์กเลยโอเคปราสาทนี้นะถ้าดูจากด้านหน้าคือตรงที่อยู่ริมน้ำเนี่ยคือถ้าดูใกล้ๆอ่ะโอเคแต่ก็ดูใกล้ๆด้านหน้าก็เฉยๆนะแต่พอเข้ามาข้างด้านในปุ๊บโอ้โหสุดยอดมีงานพิสูจน์โลกเดี๋ยวเราจะเข้าเบอร์1 Charles Museum
นี้เราเสร็จจากจุดที่1ก็คือชาร์ลส์มิวเซียมนะก็จะแสดงถึงประวัติของปราสาทหลังนี้แล้วก็ตระกูลที่ปกครองแคว้นแซกโซนีนี้ทั้งหมดเลยปราสาทพิวนิสเนี่ยเดิมเนี่ยไม่ได้มีแบบใหญ่โตตึกเยอะแยะอย่างนี้นะมีแค่ตึกหลังเดียวอิเล็กเตอร์จอห์นจอร์จที่2เนี่ยซึ่งเป็นเกือบจะต้นตระกูลเลยก็ว่าได้เนี่ยก็ได้ไปแลกปราสาทหลังนี้มากับอีกปราสาทนึงจำชื่อไม่ได้ละพอได้ปราสาทนี้มาปุ๊บจอห์นจอร์จที่2เนี่ยก็เสียชีวิตภายในเวลาต่อมาไม่นานคือก็เรียกว่าโชคร้ายอ่ะทีนี้พอคนน้องเนี่ยก็คือออกุสตุสเดอะสตรองเนี่ยที่เราเคยพูดถึงเนี่ยได้ปรับปรุงปราสาทหลังนี้แล้วก็มีการปรับปรุงมาอีกเรื่อยๆนะตอนแรกก็คือมีแค่ตึกนึงแต่แล้วถัดมาก็เพิ่มไอ้ปราสาทที่อยู่ริมน้ำที่เราเดินผ่านกันมาแล้วเสร็จแล้วก็เพิ่มปราสาทตรงนู้นอีกที่อยู่ทางด้านภูเขาเสร็จแล้วพอรุ่นถัดมาอีกประมาณปี1800กว่าละก็ปรับปรุงปราสาทอันเดิมอ่ะให้เปลี่ยนจากสไตล์โอเลเนซองเนี่ยมาเป็นสไตล์คลาสสิกนิสไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าคือเขาไม่ได้แบบเยอะตั้งแต่อย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จะต่อเติมนู่นนั่นนี่ผ่านมาเป็นร้อยปีกว่าจะได้แบบเนี้ยเสร็จแล้วก็สวนก็เพิ่งจะมาทำให้มันอลังการในช่วงปีคศประมาณ1900โชคไม่ดีก็คือหลังจากยุคของเฟเดริกออกุสตุสที่3คือคิงของแซกโซนีเนี่ยหลังจากในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเกิดสงครามโลกครั้งที่1แล้วหลังจากนั้นคือราชวงศ์อ่ะก็สูญสิ้นไปแล้วก็ปราสาทเนี่ยตกไปอยู่ในมือของนาซีกับโซเวียตอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อก่อนตึกยังไม่ใช่ติดอยู่ติดกันแบบนี้นะนี่คือตึกที่โดนไฟไหม้ที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยคือตึกที่โดนไฟไหม้แล้วเขาก็เลยปรับปรุงใหม่หมดจากที่บอกจากโอเลนิซองมาเป็นสไตล์คลาสสิกอย่างที่เห็นคือปราสาทพิวนิสเนี่ยมันก็จะต่างจากที่เราเคยเข้ามานั้นก็จะแบบเน้นใหญ่เน้นสูงๆเข้าไว้เนี่ยนี่มันเป็นปราสาทสไตล์เตี้ยเหตุผลเป็นเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากทางตะวันออกก็คือจีนเป็นหลักเลยแล้วก็อินเดียทำไมถึงได้แรงบันดาลใจมาเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นยุคคศประมาณ1700กว่าจริงๆก็ตรงกับช่วงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1นะช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นพวกฝรั่งเนี่ยเข้ามาค้าขายกับทางแถบเอเชียกันเยอะมากแล้วก็แน่นอนว่ามีคนได้แรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุโบราณเครื่องชามต่างๆสไตล์การตกแต่งของจีนอะไรเงี้ยก็หลั่งไหลเข้ามาแล้วทำให้ปราสาทแห่งเนี้ยถูกปรับปรุงเป็นสไตล์จีนคือถ้านึกถึงแบบปราสาทจีนวัดจีนอะไรที่หลังคาเนี่ยเดี๋ยวเราหันไปดูหลังคาหลังคาประมาณเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากจีนแต่ไม่ได้เหมือนเป๊ะนะแต่เหมือนเป๊ะเขาก็ลอกมาแล้วใช่มั้ยนี่คือปรับปรุงมาเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ Waterside Palace ก็คือทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นมิวเซียมแห่งที่2 Waterside Palace อันนี้รู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับพวกของตกแต่งสมัยโบราณทุกประเภทบางอย่างเราก็อู้อ้าวบางอย่างก็มันคืออะไรก็แบบนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างนี้เราไม่ค่อยมีหัวด้านนี้เท่าไหร่แต่เราสนใจแต่เฉพาะความสวยงามของวังแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็คือสรุปว่าเราอาจจะไม่ค่อยอินกับอันนี้เท่าไหร่อันถัดไปก็คือ Hillside Palace ทางด้านหลังวันนี้เราเข้ามาที่อีเกียอีกแล้ว
น่าจะเรียก Museum of Furniture มากกว่าเราเข้ามาทางด้านนี้นะทางซ้ายบนแล้วก็ที่แรกที่เราเข้าคือชาร์ลอตต์มิวเซียมตึกสีขาวข้างหลังแล้วก็ที่ที่สองเรียกว่าวอเตอร์ไซด์พาเลสเพราะว่ามันอยู่ริมแม่น้ำอันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกของตกแต่งแล้วก็อันนี้ก็คือฮิลไซด์พาเลสน่าจะเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์มิวเซียมมากกว่านะก็มันจะคล้ายๆกับอันที่สองนั่นแหละซึ่งเราก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ที่เราอินจริงๆก็คือตึกชาร์ลอตต์มิวเซียมเนี่ยโอเคใช้เวลากับตรงนั้นค่อนข้างนานแล้วก็ที่โดดเด่นมากก็คือสวนเนี่ยเพราะว่าพวกต้นไม้อะไรเนี่ยเขาปลูกสลับกันแบบว่าดูดีมีศิลปะมากเลยนะแล้วก็ข้างหลังคือเขาวงกตแบบในเรื่องอะไรนะแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเดินเล่นกันตรงนั้นถ้าทั้งสองฝากเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยถ้าเดินเข้าไปดูใกล้ๆดีๆแล้วเอ๊ะเหมือนคล้ายๆตึกจีนเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาได้อิทธิพลมาจากศิลปะของจีนนี่แหละตาป่ะ
ันนี้ต้นมะขามหรือเปล่าลองเหยียบเผลอไปเหยียบไข่มันไม่ตื่นเลยเนาะแต่ฝนสีมันไม่กลัวเลยอ่ะแบบว่าไม่หนีแล้วเลยมันต้องเป็นลูกนกก็แหละอ๋อหรือว่ามันเป็นลูกเป็ดเฮ้ยแต่ขามันไม่ใช่อ่ะขามันไม่แบนเลยเดียวกันน่าจะเป็นนกนะอันนี้เหมือนเขาใช้สลิงยึดต้นไม้ไม่ให้ล้มเลยเนาะมันเอียงแล้วเนี่ยต้นไม้เอียงน้ำใสมากหลังจากที่เราเสร็จจากการเที่ยวปราสาทพิวนิสแล้วเนี่ยเป้าหมายถัดไปของเราก็คือข้ามเรือกลับไปแล้วก็นั่งแทมไซ2ไปช้อปปิ้งเราจะลงที่ป้ายสตาร์สเบอร์เกอร์พลัสเพื่อที่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่นั่นมีทักทายกันด้วยพอดีตอนแรกก็สงสัยว่าที่เห็นเอารถขึ้นมาได้เนี่ยเสียเท่าไหร่เสียเท่าเรามั้ยคือเราใช้บัตรนะเราก็เลยไม่เสียแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรเดทิเกตที่บอกอ่ะถ้าเป็นคนนะก็คือ 1.5 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถ 3.5 ก็จักรยานตื่นดุคงจะตื่นกลางระหว่าง 1.5 กับ 3.5 นะจักรยานอาจจะ2แล้วคนที่เดินตามๆกันเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดเขาเข้าป่ากันไปแล้วไม่เห็นมีใครมาขึ้นรถรางแบบเราเลยอ่ะก็เขาอาจจะบ้านอยู่แถวนี้มั้งบ้านอยู่แถวนี้เขาคงเที่ยวที่นี่จนเบื่อแล้วแหละเดี๋ยวรถรางมันก็มาไม่มีใครเลยอ่ะหรือว่าเขาขับรถกันมาอย่างนี้วนเพราะว่าคนขับอยู่ทางนั้นแต่หลังจากที่เราขึ้นรถรางสาย2เนี่ยคือเราก็เข้าใจผิดไปนิดนึงลืมไปว่าคนขับอยู่ฝั่งนู้นพอหลังจากที่ขึ้นมาปุ๊บเขาก็มาวนเป็นวงกลมมาจอดที่ตรงนี้ซึ่งยังจอดนิ่งอยู่แต่คิดว่าเป็นการรอออกตามเวลามากกว่าแค่นั้นอีกสักพักเดี๋ยวก็ต้องออกไปอ
นี้เรามาลงป้ายที่ชื่อว่า Strasburger Platz ดูด้านบนสุดได้ซึ่งป้ายนี้เนี่ยก็เราก็จะเห็นห้างห้างนี้ชื่อว่า SP1 ซึ่งมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่2เจ้าก็คืออันดิกับเลเว่จะเลือกอันไหนดีวันนี้บังเอิญเราเจอ2ร้านนี้แล้วก็เดินเข้าไปดูแล้วก็เลยอยากจะมาบอกว่ามันคืออะไรบ้างนะทางขวาเนี่ยแม็กไกส์เนี่ยก็จะเป็นของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนะอย่างเช่นเข็มได้ถุงเท้าของใช้ในห้องน้ำสบู่แชมพูที่ล้างห้องน้ำแปรงขัดส้วมของกินก็มีส่วนอีกอันนึงก็คือเทดดี้เนี่ยก็คือเป็นของกระจุกกระจิกเหมือนร้าน20บาทอะแต่เป็น1ยูโรบางอันก็ไม่1ยูโรนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะ1ยูโรก็คือเป็นของแบบสารพัดเลยอะเหมือนร้าน20บาทอะแต่ว่าใหญ่ดีแล้วของโปรดของเขาน้ำสตรอเบอรี่ผสมกล้วยหอม1ยูโรอันนี้น่าจะเป็นนมเปรี้ยวแบบข้นๆอ่ะเคยกินแล้ว1ยูโรอันนี้ที่ทาขนมปังมั้งเอามาทำเป็นน้ำพริกเป็นมะเขือเทศผสมอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกินก็เลยอยากลองดู 1.5 ยูโรแล้วก็อันนี้เคยกินแล้วครั้งที่แล้วตอนซีซั่น1อร่อยมาก 1.5 ยูโรเป็นของหวานนะเป็นชีสข้างในมีรสชาติสับปะรดกับถั่วอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ไม่มีสับปะรดอันนี้1ยูโรอันนี้โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 0.9 ยูโรแล้วก็มะเขือเทศ1ยูโรส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1ยูโรแหละ